มันเลิกถึงกี่โมงเนี่ยเย็นห้าโมงห้าโมงอ่ะโอ้ยห้าโมงครึ่งแต่ว่าเครื่องขึ้นหลายตัวเดี๋ยวเราความนิยมที่สุดใช่ไหมเออแบบนี้ที่นี่มันมีที่อื่นนะนอกจากตรงซอฟต์บอลแบบนี้ที่มันมีไอ้โบราณซ่าตรงนี้ที่มีที่ครับแต่ว่าเป็นออฟออฟเหรอแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเครื่องติดของแท้กันในซีแลนด์ซอฟต์เนี่ยที่ในไทยมีที่นี่ที่เดียวที่เดียวที่อื่นเป็นของจีนอืมก็จะเปลี่ยนชื่อเอาเนอะไอตัวนี้มันไอยางเนี่ยนำเข้าอยู่ไหมนิสิแบรนด์ทั้งหมดครับเพราะว่าเราซื้อเป็นไลเซนส์ของนิสิแบรนด์นะต่างประเทศเอาละไอเด็กละมันก็ไม่ทราบว่าถ่ายไปแล้วทำอะไรครับผมอ๋อผมเป็นพ่อเด็กผมถ่ายเอาไว้เป็นประวัติให้เขาโฮมวิดีโอเออไม่ได้ไปอะไรนึกว่าจะออกไปสะเก็ดข่าวนะข่าวเลยครับช่วยโปรโมทแต่วันนี้มันมีพอดีเพื่อนอ่ะเขาส่วนใหญ่ผมไปเที่ยวจะถ่ายมันมีเพื่อนเขาเห็นเนี่ยบางทีเป็นตัวอย่างเขาก็จะมาเที่ยวชอบป้องมากเลยฮะเลยว่าชอบป้องมากเลยที่เขาถึงว่าพอดีช่วงนี้เขาเป็นนักแบดผู้ชายเป็นนักแบดที่ตั้งทีนี้ผมก็เลยพาเขามาพักผ่อนมาเยี่ยมเขาเป็นนักแบดของสมาคมในรูปที่สามปัจจุบันก็ตอนนี้วางสีก็เนี่ยเดี๋ยวต้องไปแข่งปุ้มปุ้ยที่จังหวัดตรังอะฮะไอเอ็นจีที่อุดรแข่งไปยังครับไอเอ็นจีปีนี้เขางดเขาบอกว่าจะย้ายไปเดือนตุลาปกติมันจะแข่งเมษาอยู่ใกล้ๆบ้านผมครับเหรอตีเลอร์เดี๋ยวเออตีเลอร์เหรอผมไปทุกปีเลยปีแล้วเมษาต้นเดือนอ่ะผมก็เล่นอยู่ที่อุดรเหรอก็รู้จักโค้ดนี่ดิตีเลิศอ่ะเดี๋ยวโค้ดอะไรวะผมเล่นอยู่กับราชพัฒน์นะครับราชพัฒน์อุดรให้ตั้งแต่เด็กเลยป่ะต่อจางมาแข่งให้ทำมาคุณเลยโอ้คุณจีนผู้หญิงตีเลิศก็เข้าบ่อยปีละครั้งเหมือนแข่งพาเด็กมาแข่งเต็มหมดใช่บ้านผมไม่เคยเต็มสักทีเออเราบ้านเราคนที่นั่นหรือเปล่าคนอุดรครับโอ้คนอุดรเนี่ยผมก็ทำอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆที่นี่นะครับเหรอชื่ออะไรเริ่มต้นเปิดแล้วครับแต่ของผมเป็นรายเดือนรายวันไม่มีมาละมันจะปิวนี่เลยWow.
ว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำเบนมาบอกโรงแรมก็แล้วให้เลทหน่อย